ันทึกธรรมเทศนาพระอุบาลีคุโนปมาจารย์สิริจันโทจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครวิชาจรณะสัมปันโนวิชาที่ได้แสดงแล้วนั้นคือวิชาสามเติมอีกห้าคือทิพจักษุทิพโสตวิชาอิทธิฤทธิวิชาปรกิตตวิชามโนมยิทธิวิชาวิปัสสนาวิชานี้เป็นวิชา8แต่ในทิพจักษุทิพโสตะและปรจิตตวิชามโนมยิทธิวิชานั้นไม่สู้สำคัญอะไรนักถ้ายังไม่แก่กล้าในองค์ฌานแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจักไม่อธิบายจักได้อธิบายแต่ในข้อสำคัญคือวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นวิชาอย่างประเสริฐของพระองค์เท่านั้นส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างหนึ่งวิปัสสนาญาณนั้นอย่างหนึ่งในวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือรู้ความเกิดและความดับแห่งนามและรูปดังเช่นสมถกรรมฐานมีภาวนาอย่างเดียวจะระลึกในบทพุทธคุณหรือธรรมคุณสังฆคุณก็ตามก็ภาวนาตะพึดไปไม่ต้องรู้ข้างหน้าข้างหลังว่าพระอรหังมีคุณอย่างไรหรือเป็นอย่างไรก็ไม่เข้าใจทั้งสิ้นภาวนาไปอย่างเดียวเพื่อให้จิตเป็นเอกคตารมณ์เมื่อจิตสงบระงับเช่นนั้นแล้วจึงเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตนั่นเป็นส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานส่วนวิปัสสนาญาณนี้เป็นพระญาณอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ด้วยพระวิปัสสนาญาณนี้เองเมื่อได้ทรงบำเพ็ญเพียรมาถึง6ปีแล้วในวันที่จะตรัสรู้นั้นทรงพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทนั้นแจ้งชัดปฏิจจสมุปบาทนี้เรียกว่าปัจจยาการเป็นอาการ12หรือ13อย่างคืออวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเป็นอะไรเกิดมาแต่ไรคลั่นไล่ไปว่าเกิดมาแต่อะไรก็เกิดมาแต่พ่อแม่พ่อแม่เกิดมาแต่อะไรเกิดมาแต่ปู่ย่าปู่ย่าเกิดมาแต่อะไรไล่ไปก็เลยจนไม่รู้จะไปทางใด
ความไม่รู้นี้แหละจึงให้เกิดสังขารปรุงขึ้นแต่งขึ้นเป็นมือเท้าตนตัวหัวขาเหล่านี้แหละเต็มไปด้วยสังขารทั้งหมดเมื่อเป็นสังขารทั้งหมดดังนี้จึงให้เกิดวิญญาณความรู้ความรู้ทั่วหมดที่สังขารปรุงไว้เท่าไรก็มีความรู้เท่านั้นเมื่อมีความรู้เช่นนี้จึงมีนามขึ้นก็เป็นนามไปหมดมีมือเท้าตัวตนหัวขานี่แหละเป็นต้นเป็นนามทั้งสิ้นเมื่อเป็นนามแล้วก็เป็นรูปจะชี้ตรงไหนก็เป็นรูปไปทั้งหมดเมื่อเป็นรูปแล้วจึงเป็นอายตนะคือเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเป็นอายตนะแล้วจึงเกิดผัสสะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่ออายตนะกับผัสสะกระทบกันแล้วจึงเกิดเวทนาหกคือเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวทนานั้นแบ่งเป็นสามคือสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งไม่สุขไม่ทุกข์หนึ่งเมื่อเกิดเวทนาเช่นนี้แล้วจึงเกิดตัณหาตัณหาในเวทนาหกอย่างนั้นอย่างที่พอใจก็อยากได้อย่างที่ไม่พอใจก็ไม่อยากได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราหรือเป็นลูกเป็นหลานของเราดังนี้เมื่อมีอุปาทานจึงเป็นพะโวเป็นพบขึ้นคือความมีอยู่เป็นอยู่เช่นนี้เมื่อมีพบแล้วจึงมีชาติความต่อไว้ซึ่งพบนั้นนั้นถ้าไม่มีชาติพบก็มีอยู่ไม่ได้เมื่อชาติมีอยู่จึงมีชรามรณะคือความเปลี่ยนไปแปลงไปนั้นเป็นชราความหมดไปสิ้นไปนั้นเป็นมรณะเมื่อทรงทราบชะนี้แล้วจึงไล่ต่อไปอีกว่าสังขารนี้มาแต่อะไรก็ได้ความว่ามาแต่ความไม่รู้คืออวิชชาจึงเกิดสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะหรือเติมโสกะปริเทวะอีกก็ได้เหล่านี้เป็นเหตุมาจากอวิชชาทั้งสิ้นเมื่ออวิชชาดับจึงเห็นสังขารและวิสังขารเมื่อเพิกอาการ13อย่างออกเสียได้ก็เป็นบุญญาภิสังขารถ้ายังติดอยู่ในอาการเหล่านี้เป็นอปุญญาภิสังขาร
เมื่อเห็นความเป็นเองของสังขารเหล่านี้ว่าเป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามดังนี้แล้วจึงเป็นอเนนชาภิสังขารเมื่อยังเป็นอปุญญาภิสังขารอยู่ตราบใดก็ชื่อว่ายังอยู่ในอวิชชา8อวิชชา8อย่างนั้นคือปุพพันเตอญาณังไม่รู้จักเบื้องต้นอย่างหนึ่งอปรันเตอญาณังไม่รู้จักเบื้องปลายอย่างหนึ่งปุพพันตาปรันเตอญาณังไม่รู้จักทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายอย่างหนึ่งทุกเขอญาณังไม่รู้จักทุกอย่างหนึ่งทุกขสมุทเยอญาณังไม่รู้จักสมุทัยอย่างหนึ่งทุกขนิโรเทอญาณังไม่รู้จักนิโรธคือความดับทุกข์อย่างหนึ่งทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปทายะอญาณังไม่รู้จักทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์อย่างหนึ่งปฏิจจสมุปปาเทอญาณังไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทอย่างหนึ่งรวม8อย่างนี้เรียกว่าอวิชชาอาการที่ไม่รู้จักเบื้องต้นนั้นคือไม่รู้จักความเกิดที่เป็นปัจจุบันเป็นตัวชาติซึ่งสำหรับต่อพบที่จะตั้งอยู่ได้ก็เพราะชาติมีบริโภคอาหารหรือเปลี่ยนอิริยาบถหรือทำอุจจารกิจปัสสาวกิจเป็นต้นเช่นนี้เป็นอาการของความเกิดที่เป็นปัจจุบันส่วนเบื้องปลายนั้นก็ได้แก่ความแก่ความตายที่เป็นปัจจุบันคือแก่อยู่เสมอตายอยู่เสมออาการที่แก่อยู่เสมอนั้นได้แก่อาการที่เปลี่ยนไปแปลงไปเช่นนี้จึงเป็นแก่อยู่เสมอส่วนที่หมดไปสูญไปนั้นเป็นอาการของตายอยู่เสมอที่ไม่รู้จักนั้นที่ไม่รู้จักทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายนั้นก็คือไม่รู้จักชาติมรณะที่เป็นตัวปัจจุบันไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยความก่อให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักนิโรธคือความดับทุกข์ไม่รู้จักปฏิปทาทางดับทุกข์ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี้ก็เพราะไม่รู้ตัวปัจจุบันธรรมเมื่อปัจจุบันธรรมปรากฏเช่นนี้อวิชชาจึงดับกลับเป็นวิชชาเมื่อกลับเป็นวิชชาสังขารจึงดับกลับเป็นวิสังขารเมื่อเป็นวิสังขารแล้วนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะจึงดับหมดคงอยู่แต่ตัวธรรมดาคือตัวธรรมทิฏฐิเป็นอเนนชาภิสังขารที่รู้ดังนี้แล้วก็ไม่ใช่จะหมดไปไหนยังอยู่แต่ที่อยู่นั้นก็เป็นบัญญัติเป็นสมมติผู้ที่
ะต้องการไปพระนิพพานแต่ยังติดอยู่ในนามรูปเช่นนี้แล้วจักไปอย่างไรได้เพราะพระนิพพานเป็นของละเอียดนักส่วนนามรูปเป็นของหยาบและเป็นของหนักจักพาไปอย่างไรได้อย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้แต่พระโสดาบันก็ยังไม่ไหวเมื่อพุทธบริษัทได้สดับดังได้บรรยายมานี้จงอุตส่าห์ตรวจตรองให้แจ่มแจ้งขึ้นแก่ตนดังพรรณนามาชะนี้แหละ